คุณกำลังฟัง101พอ n Podcast เพราะความรู้เป็นเรื่องสนุกวัน InFocus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทศโดยกองบรรณาธิการดีวั n e World สวัสดีครับคุณผู้ฟัง พบกับรายการนโอวันอ in focus นะครับสัปดาห์นี้เรามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังามาฟังกันนะครับก็คือเรื่องรถไฟความเร็วสูงของที่ลาวครับถ้าใครดูข่าวนะครับหรือว่ามีเพื่อนฝูงตาม a c e b o o k เนี่ยเขาจะเห็นว่าเทรนหนึ่งที่เราเห็นก็คือการไปท่องเที่ยวลาวโดยที่มีไฮไลท์สาคัญคือการไปท่องเที่ยวทางรถไฟเปิดใหม่ครับบอเต็นเวียงจันทร พูดกันง่ายๆคือคนบอกว่าไปเที่ยวรถไฟความเร็วสูงของเรากันนะครับแต่จริงๆเป็นความรถไฟความเร็วปานกลางนะครับก็หลายคนเนี่ยก็กพอไปเที่ยวมาแล้วก็เราจะเห็นรีวิวนะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของเราหรือรถไฟความเร็วปานกลางนี้นะครับคือความหวังหนึ่งของเศรษฐกิจลาวนะครับเป็นเป็นโอกาสโปรเจกต์ที่ที่ตั้งใจว่าจะมาเปลี่ยนเศรษฐกิจลาวแต่ว่าก็ยังมีคําถามมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นโครงการที่คุ้มไหมนะครับรัฐบาลลาวเนี่ยกู้มาลงทุนค่อนข้างเยอะครับจะจ่ายหนี้ไหวไหมนะครับแล้วก็มีแผนพัฒนาอย่างไรนะครับวันนี้ผมสมคิดพุทธศรีแล้วก็คุณวงพันธ์อมรินเทวานะครับจะมาชวนคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณวงพันธ์ครับสวัสดีครับครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเบนพึ่งเขียนบทความเรื่องหนึ่งครับ ชื่อว่าคุ้มไหมจ่ายหนี้ไหวไหมม,มีแผนพัฒนาอย่างไรนะครับเปิดใจหน่วยผู้รับผิดชอบรถไฟรางในจีนนะครับซึ่งเ,เป็นงานสื่อที่เกิดจากการที่เบนเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียกว่าไปท่องเที่ยวครับเรียกว่าไปท่องเที่ยวแล้วลงไปทํางานอ่าเรียกว่าอะไรดีคือเอางี้แนะนําก่อนลวกันนะครับอาจจะต้องให้เครดิตเขานิดนึงก็คือเป็นโครงการมองจีนยุคใหม่ความท,ท้าทายที่สื่อไทยคนรู้ไปที่สี่ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวนักอสูรพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับ ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมองจีนแล้วไปลาวนะครับเพราะก็เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยจีนกําลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราไม่สามารถไปจีนได้เขาก็เลยพาเราเดินทางไปลาวแทนเพื่อที่จะไปดูเรื่องอิทธิพลของจีนในลาวแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราไปได้ไปดูเนี่ยก็คือเรื่องของทางรถไฟที่จีนเข้ามาลงทุนครับถ้าดูในชิ้นง,งานนะครับก็จะเห็นว่าเบนเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยกับหลายคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ รถไฟความเร็วสูงนะครับอย่างเช่นเบนได้เมกะไปคุยกับคุณตู้จื่อกังนะครับรบซึ่งเป็นผู้อํานวยการฝ่รายไปรษณีบริษัท LCR นะครับคือฟังดักชื่อเนี่ยเป็นรถไฟความความเร็วสูงรถไฟลาวจีนนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นคนเป็นคนจีนนะครับคุณตู้จื่อกังเนี่ยมองรถไฟลาวจีนยังไงบ้างรครับในฐานะคนที่เป็นผู้อำนวยการดูแลเรื่องนี้โดยตรง ครับอันนี้ต้องพูดถึงบริษัท LCR ก่อนนะครับ LCR เนี่ยคือชื่อเต็มๆก็คือบริษัท Laos China Railway Company Limited หรือว่าเป็นไทยก็คือบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดก็คือชื่อตรงตัวเลยนะครับคือบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นการร่วมทุนระหว่างลาวกับจีนโดยที่จีนลงทุนในสัดส่วน70%เยอะกว่านะฮะลาวลงทุนในสัดส่วน30% นะครับก็คือเอาง่ายๆคือเป็นการร่วมทุนกันนั่นแหละระหว่างสองประเทศทีนี้ก่อนจะไปคุยว่าคุณตู้จูกลางพูดอะไรบ้างเนี่ยขอแนะนําสั้นๆก่อนว่ารถไฟเส้นทางนี้มันมีลักษณะนะครับมีที่มาที่ไปอะไรยังไงรถไฟลาวจีนเนี่ยมันเริ่มจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเมื่อกี้พี่จุงพูดว่าไปสุดที่เมืองบอ่อเต็งตอนนี้มันเปิดอยู่แค่นี้แต่ว่าอันที่จริงเนี่ยทางรถไฟปลายทางที่จริงนะครับมันคือที่นครคุนหมิง ของประเทศจีนเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถไฟท่องเที่ยวอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นก็เพราะว่าจีน,นกําลังปิดพรมแดนอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิดอ๋อก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรถไฟท,ทั้งสายเนี่ยสร้างเสร็จแล้ว แต,แต่ว่าจีนเนี่ยยังไม่ให้เข้ายังเข้าไม่ได้ถ้าเป็นรถไฟท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟสินค้าเนี่ยเข้าได้แล้วนะครับข<อ>นส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้แล้วครับระยะทางจากเวียงจันทร์ไปคุนหมิงเนี่ยระยะทางทั้งสิ้นประมาณ1นึ่กิโลเมตรแต่อยู่ในลาวเนี่ยก็ประมาณก็เยอะเหมือนกันประมาณ4 1 4กิโลเมตร นะครับอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะฮะส่วนรถไฟเนี่ยถามว่าวิ่งด้วยความเร็วขนาดไหนนะครับความเร็วเนี่ยเฉลี่ยประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูเกณฑ์ตัวเลขต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะเรียกได้ว่าเป็นความเร็วสูงคนก็เลยจะเรียกว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังคนไหนนะครับได้เคยโอกาสไปเที่ยวประเทศลาวเ็าจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมรางรถไฟนี้ถึงสําคัญ เพราะว่าเส้นทางบนราวเนี่ยเต็มไปท้วเทือกเขานะครับ<ช>การเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่าทำความเร็วไม่ได้นะครับ<ช>นอกจากถนนจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยยังแคบแล้วก็ค่อนข้างคดเขียวง<ช>นั้นรถไฟความเร็วปานกลางตัวนี้นครับ<ช>ก็เลยถูกคาดหวังมากว่าจะเป็นตัวพลิกโฉมเศรษฐกิจลาวนะครับ,รบทั้งในเรื่องของการขนส่งนะครับสินค้าจากจากเมืองจีนที่เบลารัสคุณหมิงเนี่ยมาที่เวียงจันทน์โดยตรง นะครับแล้วก็ในเรื่องของการโดยสารคนนะครับคิดว่าจะเป็นตัวเป็นเกมใช่ครับถามว่ามันลดเวลาได้ขนาดไหนเนี่ยคือถ้าเมื่อก่อนนะที่ผมฟังมาจากคนอื่นที่เขาเคยเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเขาบอกว่าเมื่อก่อนต้องนั่งรถตู้ไปซึ่งใช้เวลาทาั้งสิ้นประมาณ10กว่าชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวมากนะครับแต่พอเป็นรถไฟเนี่ยผมก็ได้ไปนั่งนะครับผมออกจากสถานีเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึง่งไปถึงหลวงพระบาง9ก้าโมงครึง่ง Oh. แค่2ชั่วโมงเองนะครับแปลว่าลดเวลาไปได้ถึง5-6เท่าเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงฝากความหวังกับรถไฟสายนี้นะครับว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยที่ว่าเออมันช่วยลดเวลาในการเดินทางได้เยอะไม่จะเป็นการเดินทางด้วยการท่องเที่ยวหรือว่าการขนส่งสินค้าก็ตามนะฮะทีเนี้ยเรากลับมาดูที่พี่จุงเกลือนไว้นะครับที่ผมได้ไปคุยกับคุณตู้จือกังมาเนี้ย นะครับที่เป็นผอฝออ่ายปฏิบัติการของบริษัท LCR หรือว่าบริษัทรถไฟรลาาจีนเขาพูดว่ายังไงบ้างหลังจากที่เปิดดาเนินการมาแล้วประมาณ8-9เดือนนะครับผมได้ไปเจอกับเขาเนี่ยในในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับเขานับยอดจนถึงวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเปิดให้บริการมาในวันที่3ธันวาคม2021จนถึง25สิงหาคม2022เนี่ย มีการให้บริการผู้โดยสารนะครับรวมกันล้ทั้งสิ้นประมาณ8,1700คนเกือบล้านคนแล้วตอนนี้น่าจะล้านคนแล้วถ้าอันนี้เดานะฮะขณะที่ถ้าเกิดเป็นการขนส่งสินค้าเนี่ยมีการขนส่งไปรวมกันทั้งสิ้นแล้วประมาณ1,170,000ตันนะครับผมก็ถามไปว่าแล้วยอดเท่านี้มันถือว่าบารรลุเป้าหมายไหม ตอนแรกตั้งไว้เท่าไหร่แล้วเลขตัวนี้บรรลุไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดูในทางฝั่งของการขนส่งผู้โดยสารเนี่ยจริงๆถือว่ามันน้อยกว่ายอดที่ตั้งไว้นะเพราะอะไรก็แน่นอนเรื่องของโควิดนะครับทำให้ในช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยผู้โดยสารน้อยมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่ลาวเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนเยอะขึ้นมาทันทีเลยนะครับคุณตู้เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะฮะว่า ถ้าทุกวันนี้หลังจากที่เปิดประเทศแล้วนะครับมีผู้โดยสารเท่าไหร่เขาบอกว่าในวันจันทร์ถึงพระธาตุสระบดีที่เป็นวันธรรมดานะครับมีผู้เดินทางประมาณวันละ4 0 0 0คนก็ถือว่าเยอะถ้าเกิดเป็นวันเสาร์นะครับวันอ่ะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณราวห้0พ6 0 0 0คนและยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลอีกก็ถึง800 0คนต่อวันเลยทีเดียวนะครับขณะที่ว่าทางฝั่งของการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายอยู่แล้วเพราะว่า สามารถข้ามพรมแดนไปทางจีนได้ครับอันนี้เป็นที่ว่าเป็นหัอหใจสําคัญนะครับคือถ้าสมมติว่าเราลองเอาตัวเลขมาดูนะครับเปิดมาได้ประมาณเก้าเดือนนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็เดือนหนึ่งแล้วก็ก็เกือบเดือนละแสนใช่เกือบเดือนละแสนนะครับ,รบซึ่งเท่าที่ฟังคุณตู้จือกันก็คิดว่าคาดหวังมากกว่านี้นะครับส่วนส่วนตู้คนสินค้าเนี่ยทะลุเดือนละแสนตันไปแล้วนะครับอย่าลืมว่า จะมีจุดเปลี่ยนสําคัญอีจุดหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่จีนเปิดประเทศนะครับเพราะว่าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยคนจีนเนี่ยออกต้องออกมาแน่นอนนน่นอนครับก็อันนี้ก็เลยยังต้องรอดูอยู่ว่าพอจีนเปิดประเทศแล้วเนี่ยไอ้เส้นทางรถไฟสายเนี้ยจะคือคักขนาดไหนนะครับครับอ่ะถามต่อนะครับว่าแล้วเราเห็นผลดําเนินงานอย่างเงี้ยนะครับถามว่าแล้วมันได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรต่อประเทศลาวนะครับ คุณตู้บอกว่าการที่ทางรถไฟนี้เปิดใช้ขึ้นมานะครับมันช่วยให้หลายประเทศที่อยู่คนละภูมิภาคกันเนี่ยมันเกิดการเชื่อมต่อคือผู้ฟังอาจจะต้องลองมาดูแผนที่นะครับว่าจริงๆเราเนี่ยรถไฟไม่ได้เชื่อมแค่ลาวกับจีนแต่ว่ามันยังเชื่อมลากลงมาถึงประเทศอื่นในอาเซียนถ้าเกิดว่าลากจากจีนไปก็จะต่อไปถึงยุโรปต่อไปถึงแอฟริกาคือเหมือนเป็นการเชื่อมโลก เข้าด้วยกันนะฮะแล้วแน่นอนขณะที่ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแลนด์ล็อกครับคือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลคือถ้าถ้าใครเรียนเศรษฐกิจลาวนะครับครับอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือลาวเป็นประเทศแลนด์ล็อกใช่ครับพอไม่ติดทะเลเนี่ยก็หมายความว่าไม่มีประตูที่เชื่อมสู่โลกเลยถูกครับผมนะท่านจะไปจะไปไหนเนี่ยต้องผ่านเช่นจะส่งออกคือต้องผ่านไทยหรือไม่ต้องผ่านจีนแล้วก็เวียดนามทําอะไรไม่ได้นะะแต่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะเปลี่ยนแลนด์ล็อก ให้เป็นแลนด์ลิงก์ก็คือจะเปลี่ยนให้ประเทศลาวเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการ,รเชื่อมอหลายแผ่นดินเข้าด้วยกันใช่ก็อย่างที่พี่จุ้มบอกเลยว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะฮะคุณตู้บอกว่าการที่มีรถไฟเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อลาวแน่นอนซึ่งจะช่วยยกระดับ GDP ของเราได้ถึง2%ต่อปี <ừ m. S 2> นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะ,อะนะครับและก็มันก็ยังส่งผลกระทบในทางอ้อมอีกด้วยนะครับอย่างเช่นว่า คุณตู้บอกเลยว่าตั้งแต่ที่ทางรถไฟเปิดดําเนินการมาเนี่ยมันมีการดึงดูดการลงทุนมากระดับหนึ่งเลยนะครับมีหลายธุรกิจหลายร้านค้าเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ตามแต่ละสถานีรถไฟนะฮะแล้วก็คุณตู้ก็บอกว่าเนี่ยมันก็ยังสมผลชิ่งไปอีกว่าเนี่ยการที่พอลงทุนการที่การลงทุนมันเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลลาวสามารถที่จะเก็บภาษี ได้มากขึ้นและภาษีตรงนี้ก็จะถูกนําไปพัฒนาประเทศลาวในด้านอื่นๆครับคือสมผลกระทบได้หลายทอดเลยแล้วขณะเดียวกันคุณตู้ก็บอกว่า,าการมีรถไฟลาวจีนเนี่ยคือ,อเขาก็ยังมีการเพิ่มการจ้างงานได้ด้วยนะครับเพิ่มการจ้างาชาวบ้านจ้างคนลาวนี่แหละเข้ามาทํางานในบริษัทนะฮะถือเป็นการสร้างโอกาสงานแล้วก็รวมถึงว่ายังมีเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการาบริหารทางรถไฟเนี่ย ให้กับประเทศลาวด้วยอันนี้คุณตู้ไม่ได้พูดไว้นะครับแต่ว่าผมลองอ่านเข้ามาเพื่อเติมอีกอย่างหนึง่งที่ทําให้เรียกว่าเป็นประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็คือว่าคือรถไฟความเร็วสูงมันเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยมนะครับแล้วก็ถ้าดูรูปถ่ายในในชิ้นง,งานที่เป็นทำก็จะเห็นว่ารูปทรงรูปรลังเนี่ยเป็นรถไฟที่ดูทนันสมัยเลย,เลยนะครับนี่ พอความเป็นสาระของทันสมัยเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณต่อต่อชาวโลกว่าประเทศลาวเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเปิดประตระสะูสู่โลกแล้วก็พร้อมแล้วที่จะแบบปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นในในเชิงสัญลักษณ์ค,ครับก็ก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็ก็มีความหมายในยแง่งี้ด้วยนะครับครับทีนี้ไปดูเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อนะครับขณะที่ผมคุยกับคุณตู้ไปอาจก็ได้อีกมุมหนึ่ง ผมไปคุยกับอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือคุณสอนศักยานสนะสนะครับเขาเป็นอดีตรองอธิบดีกรมรถไฟลาวนะครับเป็นอดีตรองอธิบดีแต่ว่าเป็นคนที่มีส่วนรับผิดชอบโครงการมาตั้งแต่เริ่มแรกและก็ยังคงมีบทบาทหลายอย่างอยู่ในกรมรถไฟลาวนะครับคุณสอนศักิ์บอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับมีผลประโยชน์ทางอ้อมเยอะแยะนะฮะอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเลยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอปัญหาน้ำมันแพง ะะเพราะฉะนั้นการใช้รถไฟลาวเนี่ยซึ่งเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องของการใช้พลังงานและก็เป็นการช่วยลดมลพิษเป็นการช่วยสร้างโลกสีเขียวนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องอย่าลืมว่าลาวตอนนี้เขาพยายามโพส i t i o n ตัวเองเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เขา ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวเนาะจะเห็นว่าเขามีการสร้างเขื่อนเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็มีการขายไฟฟ้าให้กับหลายประเทศใกล้เคียงนะนะครับเขาก็คาดหวังว่านี่แหละนี่จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเขาแล้วก็เขาเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นการมีรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นแบตเตอรี่ตรงนี้ได้ครับก็น่าสนใจครับก็คือจะเห็นว่าเวลาที่โครงการแมกกาโปรเจกต์อย่างรถไฟนะครับเวลา ทำมาเนี่ยคนที่เชียร์หรือว่าคนที่สปอร์ตเนี่ยเขาพยาทำให้เห็นว่าไปดูแค่จํานวนผู้โดยสารอย่างเดียวไม่ได้นะครับจำไปดูว่าคนของอย่างเดียวเท่าไหร่ไม่ได้แต่ว่าให้ดูผลกระทบเชิงบวกหรือว่าสปิลโอเวอร์ที่มันออกมาไม่ไนมะ่เป็นการจ้างงานนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าการต่อย,ยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นซึ่งในกรณีของเราเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ ก็อยู่ดีครับโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ด้วยรูปแบบการลงทุนเนี่ยที่ชวนให้ถูกตั้งคำถามมากเพราะพึ่งพึ่งพาจีนค่อนข้างมากใช่ไหมครับเบนได้ก็พูดไปแล้วว่าแบบว่าอย่างบริษัท LCR เนี่ยจีนก็ถือหุ้นอยู่สัก70%ใช่ไหมครับครับก็เลยมีคนบอกครับว่าอยังไงเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องตอบคําถามก็คือเรื่องกับดักหนี้ครับจะจ่ายหนี้ คืนยังไงนะครับมันถึงจะผมเพราะว่า,าต้องเล่าบริบทก,ก่อนว่าจริงๆจีนเนี่ยมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะในเรื่องของการไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าคือไปลงทุนให้เยอะเยอะจนกว่าที่เจ้าของประเทศเนี่ยจะจ่ายคืนไหวเสร็จแล้ววิธีการบังคับใช้นี่ก็คือว่าเข้าไปยึดสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างที่ ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวโด่งดังมากคือเป็นถ้าเรียนในสิลังการนะครับสิลังการที่แบบว่าไปลงทุนสร้างแล้วก็สิลังการจ่ายคืนไม่ไหวก็ไปยึดเลยนะครับเราเองก็โดนคำถามนี้เหมือนกันใช่ใช่<อ>ใชนะครับคือพอผมเผยแพร่บ,บทความนี้ไปทาง Facebook เนี่ยไปแอบดูคอมเมนต์ปรากฏว่าถกเถียงกันดูเดือดมากว่าตกลงแล้วคุมหรือเปล่าที่เราไปกู้เงินจากจีนมากขนาดนี้เพื่อมาทําโครงการทีนี้ก่อนจะไปดูว่าปัญหานี้ของเราในเรื่องของการทําทางรถไฟเนี่ยมันขนาดไหนนะครับต้องไปดูโครงสร้าง ได้ได้อ่าไม่ใช่โครงสร้างการเงินโดยรวมของโครงการก่อนนะครับคือโครงการนี้เนี่ยมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดรวมกันประมาณ5,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2แสนล้านครับอยู่ที่ว่าคิดว่าเงินไทยอ่อนลานอ่อนด้วยหรือเปล่า,ลา <c oughs> ใช่นะครับตอนนี้สองแสนล้านตอนนี้สามคูณสาแล้วนะครับเประมาณ2องแสนล้านแล้วกันนะครับ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเนี่ยเราต้องกู้มาถึง200แสนล้านนะครับจริงๆไม่ใช่อันนี้ต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนว่ามันเป็นการเป็นการแบ่งสรรเงินลงทุนกันนะครับโดยที่จีนเนี่ยลงทุนทั้งสิ้น70%ขณะที่ลราเนี่ยลงทุนทั้งสิ้น30%อทีเน,นี้ยในส่วนที่เป็น30%ของลราเนี่ย ก็ไม่ใช่กู้ทั้งหมดอีกนะครับ,รบอันนี้ผมอาจจะพูดคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวถ้าพูดตรงนี้อาจจะงงอาจจะต้องให้ไปดูแผนผังในในบทความเองนะครับอันนี้คร่าวๆก่อนแล้วกัน,กนว่ามันจะมีส่วนที่เราต้องต้องกู้มาทั้งหมดจริงๆเนี่ยนะครับที่เป็นภาระนิสินของเราเนี่ยจากโครงการรถไฟจีนลาวนะครับก็คือประมาณ1นึ่งหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐรนะครับอันนี้ที่ต้องกู้มากับอีกส่วนหนึ่งที่ ที่เราต้องใส่เงินลงทุนเข้าไปนี่ก็คืออีก250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณของเราเองตรงนี้จะไม่ได้กู้แต่ว่าใช้เงินงบประมาณของเราเองนะฮะ,ะทีนี้ดูทีละส่วนนะครับส่วนของส่วนนี้ก่อนส่วนที่เป็น250ล้าบ้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เงินของงบประมาณแผ่นดินลาวเนี่ยก็มีการถามคุณสอนศักดิ์เหมือนกันว่าอ่ามั่นใจไหมว่าจะใช้ได้ว่าจะจ่ายได้อ่าถ้าเกิดเป็นก้อนนี้เนี่ยสองล้า้านเนี่ยคุณสอนศักดิ์บอกว่า เราจะเอาเงินที่มาจ่ายจากไหนนะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นเงินที่มาจากการเก็บภาษีของนักลงทุนชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในลาวซึ่งก็คาดว่าจะเก็บได้ปีละ50ล้านดอลลาร์สหรัฐแปลว่าส่วนนี้เนี่ยหปีจะจ่ายหมดถ้าเป็นไปตามแผนนะครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องกู้มานะครับที่ประมาณ1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับอเราก็ถามเหมือนกันว่าคุณสอนศักมั่นใจไหมว่าเราจะใช้คืนได้นะครับ ก็เหมือนกันบอกว่ามั่นใจนะครับมั่นใจว่าใช้คืนได้แน่นอนนะครับโดยที่เงินส่วนหนึ่งมาจากไหนบอกว่ามาจากการขายไฟฟ้าอืมอ่ามีเงินตรงเนี้ยที่จะเข้ามาโปะนะครับที่จะเข้ามาจ่ายหนี้ให้แต่ทีนี้ต้องย้ําอย่างนี้ว่าที่ผมเล่าในตอนเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นทั้งความเห็นของคุณสอนตักหรือว่าทั้งของคุณตูจื้อกังเนี่ยอ่า เป็นความเห็นในฝั่งของเขาครับในฝั่งที่คนที่ทํางานรับผิดชอบแล้วก็ผลักดันโครงการใช่ทีนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องเถียงกันอีกทีหนึง่งนะครับก็เลยจะพาไปดูอีกบทความหนึ่งของอพี่สุภลักษณ์การจนกขุนดีนะครับคุณสุภลักษณ์เนี่ยเขียนบทความในชื่อเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจลาวท่ามกลางการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์โลกครับอ่าก็พูดถึงปัญหานี้นะครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่า คุณสอนศักบอกว่าจะใช้เงินจากการขายไฟฟ้ามามามาจ่ายหนี้ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณสุภลักษณ์เขียนในบทความนี้บอกว่า,าจริงๆเราเนี่ยไอการทําโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องกู้มาเหมือนกันนะนะครับมันก็เลยเป็นคําถามอยู่ว่าเอาแล้วมันก็เป็นปัญหานี้ซําซ้อนนะครับครับก็อยากจะเสริมนิดน,นึ่งครับก็ในบทความของพี่สุภลักษณ์นี่ก็คือตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวิกฤต เศรษฐกิจลาวโดยตรง<ช>นะครับซึ่งก็พูดง่ายคือว่าวิกฤตนี้สิแล้วก็ไปกู้เงินจีนเยอะเกินไปเนี่ยเป็นปัญหาไหมนะครับ<ช>ซึ่งโอเคในในบทความก็จะมีรายละเอียดนะครับมีข้อมูลหลายชุดน,นะครับที่ซ้อนเห็นว่าการเป็นหนี้ของของลาวเนี่ยเพาะการเป็นหนี้กับจีนเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ พี่สุรัสคนตั้งคําถามก็คือว่าแล้วเราจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากน้อยขนาดไหนอ่าใช่ใน,ในการทําโครงการแบบนี้นะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูนะครับพี่สุรัสได้ทาให้เห็นนะครับว่าเอ่อจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศลราเนี่ยคือใครจริงๆแล้วไทยเนี่ยครับคือคู่ค้คาอันดับหนึ่งของเราครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าไทยเนี่ยอยากจะไปลงทุนในรถไฟความเร็วสูงไหมก็คือของ ของเราเองเรายัางไม่ต้องไปกู้มาลงทุนเหมือนกันนะครับ,รบนั้นไทยก็ไม่ลงทุนไม่ได้ถ้าที่มองไปที่มหาอำนาจอื่นๆของโลกนะครับอย่างเช่นจริงๆถ้าจะบอกว่าคู่แข่งอันดับหนึ่งของของจีนในเวทีโลกก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในในในลาวแน่นอนนะครับ,รบเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยห่างห่างไกลกันมากมนะครับหรือว่าอีกประเทศหนึ่งที่ ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ก็ไม่มีข่าวปรากฏว่าอยากจะลงทุนในในลาวนะครับเวียดนามเองเป็นคู่ค้าที่สําคัญของของลาวเหมือนกันนะครับแต่ก็สถานะก็คล้ายไทยก็คือไม่มีศักยภาพในการจะลงทุนทั้นในแง่นี้ครับในในแง่ของทางเลือกจริงๆเนี่ยลาวเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักถ้าอยากจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ใช่ครับคือประเด็นพี่พี่สุปรับพูดเนี่ยก็คือว่าจีน ถือว่าเรา,าอาจจะมองว่าจีนเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับอย่างทางรถไฟที่เกิดขึ้นสายนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะการร่วมทุนกับจีนนะครับขนาที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไม่เคยมีใครทําให้เขาได้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าประเทศลาวเป็นประเทศแดนล็อกเพราะฉะนั้นการมีทางรถไฟแบบนี้เนี่ยมันจําเป็นมากๆซึ่งลาวก็มองเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าการมีเนี่ยมันอาจจะคุ้มมากกว่าเสียก็ได้ แล้วก็อย่าลืมมากที่เบนได้เล่าให้ฟังช่วงต้นนะครับว่ารถไฟที่เชื่อมจากเวียงจันท์ไปบ่อเต็นไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วมันจะเชื่อมกับที่อื่นเชื่อมโลกนะครับไปถึงไอ้ยยุโรปเนี่ยจริงๆมันคือโปรเจกต์ใหญ่ของจีนก็คือตัวเบลล์เ d ร์โร i อินิเชทีฟนะครับนั่นหมายความว่าประเทศลาวเนี่ยรู้ไหมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยคิดว่าเห็นอยู่ว่าความเสี่ยงคืออะไรนะครับแต่ว่า ำค,คำถามที่สองข้างกว่าคือว่าเรามีทางเลือกมากขนาดไหนเราเองก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากขนาดนั้นครับ,รบอันนี้ผมย้อนนิดนึงกลับมาพูดเรื่องไฟฟ้านะครับ,รบพิสุบลักษณ์จะพูดอีกเหมือนกันนอกจากที่ว่าโครงการไฟฟ้าจะมาจากการกู้เหมือนกับโครงการรถไฟเนี่ยพิสุบลักษณ์ยังชี้ให้เห็นว่าตัวการขายไฟฟ้าของเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังจริงๆนะยังถือว่ายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโอเคผลิตเยอะก็จริงแต่ว่าการขายเนี่ยก็ยัง มีเพียงประมาณ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งพ่สุบลักษ์มองว่าเออมันอาจจะยังไม่ถือว่าเป็นกอบเป็นกรรมขนาดนั้นนะครับเอ,อ่อและพ่สุบลักษ์ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆลาวก็ต้อมกําลังมองหาตลาดใหม่ๆที่ไกลออกไปอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเริ่มมีดีลกันแล้วแต่ว่าก็ยังขายกันได้น้อยอยู่นะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยจะมาโปะตรงนี้ได้มากขนาดไหนนะครับถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะมีความสามารถในการจ่ายหนี้ให้จีนได้ไหมนะครับไม่มีใครตอบได้สุดท้ายต้องรอดูในวันนั้นครับแล้วก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือต้อใค้ว่าไอโครงการอย่างรถไฟฟ้าลาวจีนเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับใช้เวลาในการทําโครงการน,นี่ถือว่าเร็วนะครับเพราะว่าใช่ออปีหปีนะครับถ้าลอ,ลองคิดถึงประเทศไทย <c oughs> ท,ที่ที่จะทํารถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้ไม่ถึงไหนหกปีเนี่ย ถือว่าเร็วแล้วอย่างไรก็ตามหมายความว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะเจอโควิดนะครับก่อนที่โลกจะรู้ว่ามีสงครามรัสเซียกับยูเครนใช่นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้นะครับแล้วก็เราก็เราก็ยังไม่รู้ว่าโลกหลังจากโควิดจีนเปิดประเทศนะครับแล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันจะคลี่คลายไปทางไหนซึ่งสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี่ครับมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงการขนาดใหญ่ของของ,ของจีนนะครับเมื่อกี้ในบทความ ของเบนนะคว่าก,ก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วขนาดการลงทุนทั้งหมดของรถไฟลาวจีนเนี่ยมีขนาดประมาณ8%ของ GDP ลาวครับ,รบซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ที่ใหญ่มากนะครับ<ช>ถ้ามันมีปัญหาหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็อาจจะลุกลามกลายเป็นวิกฤตได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่คนกังวลก็คือกังวลว่าแล้วผลประโยชน์จากโครงการเนี่ยจะตกถึงประชาชนจริงหรือเปล่านะครับตอน แรกๆเลยที่รถไฟออกมาเนี่ยมีหลายคนที่สร้างวัฒกรรมบอกว่าคนลาวเงินเดือนน้อยไม่มีเงินขึ้นรถไฟครับนะครับเราก็ถามคุณสอนศักดิ์เรื่องนี้ว่าคิดยังไงนะฮะคุณสอนศักดิ์บอกว่าเนี่ยเขาก็รู้กระแสะข่าวนี้นะครับเพราะจริงๆกระแสะข่าวนี้ที่พูดกันในไทยเนี่ยดังมากในลาวเหมือนกันเป็นที่วิจารณ์ในลาวเหมือนกันซึ่งคุณสอนศักดิ์บอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะครับถ้าเกิดว่าดูสภาพปัจจุบันเนี่ยก็เต็มทุกวันนะ นะครับก็แปลว่าคนลาวก็มีเงินมาขึ้นรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสอนศักบอกว่าตรงนี้ไม่ีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าดูราคาค่าตั๋วรถไฟเนี่ยที่บางคนอาจจะบอกว่าแพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับหลายประเทศนะครับคุณสอนศักบอกว่าก็ยังถูกกว่าหลายๆประเทศนะครับแล้วแลเราก็ยังเห็นว่าเออคนลาวก็ยังขึ้นได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าราคาเท่านี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นการโดยสารแบบ ไปเช้าเย็นกลับทุกวันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการโดยสารตามโอกาสอ่าอาจจะไปตามเทศกาลหรือว่าตามวันหยุดสุขสวัสดิ์ทิศแค่นั้นนะครับซึ่งคุณสุรศักดิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติราคาเท่านี้แต่ว่าเป็นการจ่ายแบบไปเช้าเย็นกลับทุกวันเนี่ยโอเคอันนี้อาจจะแพงเกินไปแต่ถ้าเป็นการใช้ในงานแบบนี้เนี่ยใช้ในการท่องเที่ยวหรือว่าใช้ในการไปตามโอกาสไปกลับไปเยี่ยมญาติอย่างเงี้ยคุณสุรศักดิ์บอกว่าเนี่ยก็เมกเซนต์นะครับมันไม่ใช่ราคาที่แพงเกินไปเลยสําหรับคนลาวนะครับ ครับก็เราก็ได้เห็นนะครับตามภาพข่าวว่าถ้าเป็นช่วงเทศากาลเนะี่ยสงการปีใหม่เนี่ยจริงๆคนคนก็แน่นครับครับกออ็อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยการบริการเนี่ยจะคนเราเนี่ยจะเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอไหมช่วงแรกก็อาจจะว่าเฮ้ยของใหม่ต้องลองนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องดูกันว่าคนคนจะใช้สม่ำเสมอไหมแล้วจำนวนลูกค้าเนี่ย จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็รถไฟนี่มันจะสูกขยายไปยังไงทีน,นี้อยากชวนเบนมาคุยต่อครับในฐานะคนที่ไปลองของจริงมาแล้วนะครับพอไปลองใช้จริงเนี่ยในฐานะที่เบนเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปหลายประเทศในโลกนะครับเเห็นรถไฟลาแล้วเประเมินยังไงครับโอ้โหถ้าถ้าเกิดว่าว่าตามตรงนะก็คือมันทันสมัยมากนะครับคือพอไปถึงเนี่ยคือทุกอย่างมันดูใหม่หมดเลยดูใหม่ดูสะอาด นะครับดูทันสมัยหมดเลยแล้วก็ตัวรถไฟเนี่ยก็ถือว่าคือไม่ได้ต่างจากในในจีนหรือในญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็ที่ประทับใจมากเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือมันสามารถพาเราจากเมืองนึงไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยในเวลารวดเร็วมากซึ่งประหยัดเวลาการเดินทางได้เยอะมากนะครับแต่ว่าที่คนวิจารณ์กันเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของการจองตัว๋วที่มันมีความยุ่งยากมากนะครับแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยตอนที่ผมไปกับกลุ่มเนี้ย มีคนจัดการเรื่องตั๋วให้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เจอปัญหานี้แต่ว่าหลายๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปด้วยตัวเองแล้วไปหาตั๋วเอาหน้างานเนี่ยจะค่อนข้างลําบากแหละนะครับจะต้องเล่าถึงปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากเหมือนกันของระบบจองตั๋วของรถไฟจีนลาวเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ขอ,ขอยัดโฆษณาน,นหนึ่งครับ,รบเป็นเองเขียนเล่าเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับในบทความเรื่องธุรกิจรับอจองตั๋วรถไฟโอกาส เศรษฐกิจใหม่จากรถไฟลาวกับแผนธุรกิจสุดรมานในวันที่ยังจองออนไลน์ไม่ได้ครับผมอันนี้เล่า,า,าลคร่าวๆแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ระบบจองตั๋วมันเนี่ยเจอข้อจํากัดอะไรนะครับอย่างแรกเลยจองออนไลน์ไม่ได้จริงๆอันนี้มันคลาสสิกครับคือรถไฟความเร็วสูงทันสมัยมากใช่แต่จองออนไลน์ไม่ได้จองออนไลน์ <c oughs> ไม่ได้นะครับแต่เอาจริงๆนะจริงๆมีระบบออนไลน์ซึ่งจองผ่านแอปได้แต่ว่าถ้าไปดูในแอปเนี่ย มันต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์ของลาวเท่านั้นแล้วก็ต้องกรอกที่อยู่ในลาวแปลว่าคนที่จองได้ยังต้องเป็นคนลาวถ้าเกิดว่าเราเป็นต่างชาติเนี่ยเราอยากจะจองก่อนเดินทางไปเนี่ยลำบากไม่ได้แล้วคือ <Wat? S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปจองตอนที่เดินทางไปถึงที่ลาวเท่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าวันที่เราไปเนี่ยคนมันจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ข้อจาก,กัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน3วันอทำให้เราไม่สามารถที่จะวางแผนล,ล่วงหน้าได้นานขนา,นขนาดนั้นครับอย่างสมมุติว่า โอเคเราจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเดือนหนึ่งแต่ทีเนี้ยเราจะไม่รู้ว่ารถไฟล่ะงงมันจะยังไงมันจะเต็มหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าไปช่วงเทศกาลเนี้ยต้องยิ่งไปลุ้นเลยครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีข้อจํากัดอีกว่าคนหนึ่งคนสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ไม่เกินสามใบครับโอ้ยรยุ่งยากมากเลครับฟังนะฟังเราไม่อยากไปแล้วก็จะมีปัญหาถ้าเกิดสมมติเราไปกลุ่มใหญ่ล่ะ อ่ะเราไปเป็นกลุ่มอ่ะสมมติเอาแค่4ี่ห้าคนหรือว่าเป็น10คนเนี่ยจะมีความยากแหละนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้ตั๋วครบทุกคนหรือเปล่าครับคือถ้าฟังเบนพูดนะครับก็แต่ถ้าเราเป็นคนลาวนะเขาจะคิดแน่นอนว่างั้นเปิดธุรกิจรับจองตั๋วดีกว่าถูกคนลาวหลายคนคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาจริงๆนะครับผมไปเวียงจันหลงพะบางเนี่ยก็เจอธุรกิจแบบนี้เยอะแยะมีป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็ตอนที่เดินอยู่หลวงพะบางเนี่ย ไปสะดุดตากับร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นป้ายสีเหลืองๆเลยขึ้นว่ารับจองปีรถไฟนะฮะปีก็คือตัว๋วนะครับอ่ะผมก็ว่างๆอยู่ก็เดินเข้าไปคุยนะครับก็อ่าคุยกับเขานะฮะว่าเอ้คิดยังไงถึงมาเปิดอ่าเปิดบริการตรงนี้นะครับแล้วก็ผลอะไรเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เขามาเปิดเนี่ยก็เพราะเห็นว่าระบบการจองตั๋วเนี่ยมันยุ่งยากมากจริงๆเขาบอกเลยว่าพอเปิดขายตั๋วปุ๊บเนี่ยบางทีนะไม่เกิน3 0นาทีเนี่ยตั๋วหมด นะครับนะักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยไปต้องคือต้องไปลุ้นเอาหน้าเคาน์เตอร,ตอร์ว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วหลายคนก็ไม่ได้นะครับซึ่งพอไม่ได้เนี่ยมันทําให้แผนการเดินทางของเขาเนี่ยมันรวนไปหมดนะครับบางทีคนอจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ทันตกเครื่องก็มีมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับคุณผมให้นามสมมติว่าชายัยคุณคนนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ย เขาเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยเห็นช่องว่างก็เลยมาเปิดธุรกิจตรงนี้ซึ่งหลายๆคนที่มาเปิดธุรกิจนี้เนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับขณะที่นอกจากคุณชัยที่ผมไปคุยเนี่ยผมก็คุยกับอีกคนหนึ่งที่เขาเปิดรับจองตั๋วเหมือนกันแต่เป็นคนนี้เป็นคนไทยที่ทําธุรกิจในลาวมายาวนานนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรืออะไรเลยแต่พอเห็นเห็นว่ามีรถไฟมาเนี่ยก็มองเห็นช่องทางตรงนี้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอยากได้ความชัวร์ในการเดินทาง นะครับทำให้หลายคนเนี่ยตัดสินใจว่าเขาจะไม่อยากไปลุ้นหน้างานดีกว่านะฮะมาใช้บริการพวกนี้มีโอกาสได้ที่อาจจะแน่นอนกว่าครับนะครับทีนี้จะถามเพิ่มเติมครับว่าในเมื่อจองออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือตอให้อ่ไปเปิดร้านที่นู่นเนี่ยก็ต้องจองไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าอา่มันก็จองได้แค่3ใบอย่างเงี้ยแล้วแล้วคนที่ทําธุรกิจรับจองออนไลน์เนี่ย เขามีวิธีการในการจองตั๋วยังไงท่านว่าเราอยากได้สัก30 4สิบี่สิบคนอะไรเงี้ยครับอ่ะตรงเนี้ยสนุกพี่จุัมนะครับคือแน่นอนว่าธุรกิจรับจองตั๋วเนี่ยก็หนีไม่พ้นข้อจํากัดตรงนี้เหมือนกันนะฮะจองออนไลน์ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จองได้แค่ไม่เกินคนละสามใบเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการก็คลาสสิกเลยต้องจ้างคนไปจองนะครับครับามว่าจ้างใครเอาแล,แล้วใครที่ไปจองล่ะก็คือจ้างชาวบ้านที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟนั่นแหละนะครับคนที่มีบ้านแถวนั้นเนี่ยจ้างเขาไปต่อคิวให้ นะครับและความยากอยู่ตรงนี้ว่าอ่ะคือการเปิดขายตั๋วรถไฟเนี่ยมีเวลาสามรอบนะฮะอ่ะมีรอบเช้าคือหกโมงห้าสิบรอบบ่ายคือสองโมงครึ่งรอบค่ําคือสองทุ่มอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะได้ตั๋วแน่แน่แน่นอนว่ามันต้องไปตอนเช้าครับนะครับสมมติเราอยากได้ตั๋วอีกสามวันข้างหน้าอ่ะเราก็ต้องไปล่วงหน้าสามวันแล้วถ้าอยากได้แน่นอนอีกก็ต้องไปตอนเช้าซึ่งไปถึงเนี่ยสมมติเปิดทุ่มห้าสิบถ้าเกิดว่าคุณไปถึงหกโมงห้าสิบเลยเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคนไปต่อคิวกันอยู่แล้ว เราไปตั้งแต่คืนก่อนหน้าใช่เพราะอาจจะไม่ถึงคืนก่อนหน้าแต่ว่าอาจจะไปตั้งแต่เช้ามืดนะครับ,รบต้องไปล่วงหน้าสักสองสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจ้างคนไปจองเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีสี่นะครับตีสี่ตีห้าบอกว่าต้องให้คนไปต่อคิวแล้วแล้วทีเนี้ยถามว่าจะต้องจ้างคนไปกี่คนนะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนออเดอร์ที่ได้รับซึ่งเขาจะจองพอดีคนไม่มีขาดไม่มีเกินก็ต้องคํานวณดูว่าอสมมติในวันนี้ได้ออเดอร์มาหกคน ก็อาจจะต้องจ้างไปสักสองคนนะครับหรือถ้าได้เยอะหน่อยก็จ,จะต้องจ้างคนไปเยอะซึ่งผมถามคุณชัยที่เป็นคนลาวในลวงพบาลเนี่ย oh. เขาบอกว่ามันเคยมีช่วงที่มันเยอะมากเนี่ยเขาต้องจ้างคนถึงเวลา20คนิบคนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าบางทีจํานวนคนเนี่ยมันมันต้องต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยนิดนึงเพราะว่าอา่ะมันมันจะมีเคสว่าบางคนได้บางคนไม่ได้หรือว่ามันจะมีความสับสนอยู่ว่า อ่ะที่ผมบอกว่าได้คนละสามใบเนี่ยแต่พอบางทีไปเคาน์เตอร์ริงเนี่ยปรากฏว่าบางคนได้แค่2องบางคนได้แค่สามอ่าได้ไม่ได้ไม่เท่ากันคือไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเราจะได้เต็มโคต้าได้สามสามใบใช่ครับ,รบอืมใช่ครับเนี่ยเป็นความยุ่งยากมากทาให้มันก็สร้างความปวดหัวให้กับคนทําธุรกิจเหมือนกันไม่ใช่ว่าง,ง่ายๆนะครับอล้วก็แน่นอนว่าการที่จ้างคนไปต่อคิวเนี่ยก็ต้อง จ่ายค่าจ้างให้เขานะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยอันนี้ผมถามคุณบีณณที่เป็นคนไทยนะครับคุณบีนามสมมุตินะฮะที่เป็นคนไทยในลาวเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดราคาแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่เขาจะเรียกแต่โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ใบละ7จ็ดสบาทแต่ถ้าช่วงไหนเป็นช่วงพีคช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะขออัพราคาขึ้นเป็น100บาทอืมอ่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ราคานี้ก็จะบวกเข้าไปจากหน้าตัว๋วเวลาที่ไปขายต่อให้กับลูกค้า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนว่าจอกับเอเจนต์ก็จะแพงกว่าไปจองหน้าตั๋วเองแต่ว่ามันก็จะได้ความชัวร์เพิ่มระดับหนึ่งครับนะครับอาตานีนี้ถามว่าชัวร์เลยไหมนะฮะชัวร์แน่ๆไหมถ้าเกิดว่าใช้บริการธุรกิจพวกนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แน่อีกนะครับมันก็มีมีปัญหาว่ามันมีเคสที่เคยไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคว่าเขาพยายามทุกทางให้มันได้ครับนะครับแต่พออาทีนี้ถามว่า ทำไงให้มันได้นะฮะพยายามทุกทางเนี่ยคือทํำยังไงาถามคุณชายอยู่ในลาวเขาบอกวาอ่าเขามีวิธีหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยต้องให้คนไปคอยสแตนบายอยู่ที่สถานีนะครับเพราะว่าบางทีจะมีกรณีที่ว่ามีคนยกเลิกตัว๋วอืมอ่าแล้วมันก็จะมีตั๋วเหลือกีใบกี่ใบก็บจะมีการขึ้นประกาศบนกระดานว่าในเที่ยวนี้ตั๋วเหลือเท่านี้ก็ต้องรีบเข้าไปชาร์จเลยนะครับรีบเข้าไปชาร์จขอซื้อตัว๋วหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปไปหา หาเพื่อนหรือว่าหาเอเจนซี่ที่รู้จักไปขอซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งเนี่ยพยายามทุกทางให้หาให้ได้แต่มันก็มีเคสที่หาไม่ได้จริงๆนะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆเนี่ยทำยังไงนะครับถามคุณไทยคุณไทยบอกว่าไม่ได้จริงๆก็ต้องคืนเงินเขาแหละนะครับว่าต้องยอมรับตามนั้นนะฮะผมก็คุยกับอีกคนนึงถามคุณบีเหมือนกันคุณบีที่เป็นคนไทยนะครับบอกว่าอของพี่ยังไม่เคยได้ไม่ครบนะนะครับที่ผ่านมาได้ครบตลอดแต่ว่า เคยมีเพื่อนที่ทําธุรกิจเดียวกันแล้วได้ไม่ครบนะครับวิธีการแก้คือยังไงนะครับสมมติว่ารอบรอ,อบรถไฟเนี่ยสมมติรอบแรกตอนเช้า7จ็ดโมงรอบที่2สมมุติ11บเอ็ดโมงนะครับสมมติสมมติกรุ๊ปทัวร์นี้2 0คนเนี่ยสมมุติได้7จ็ดโมงแค่10คนอีก10คนไม่ได้ก็ต้องไปรอบ11บเอโมงแทนครับซึ่งโอเคสิบเอ็ดโมงมีที่ว่างเพราะฉะนั้นในกรุ๊ปทัวร์เดียวกันเนี่ยต้องแยกไป2เวลาก็ต้องแก้ปัญหาไปตามตารางเวลาที่เขาได้ ก็จะเป็นประมาณนั้นหรือไม่ก็คล้ายๆคุณชัยที่บอกก็คือว่าต้องไปหาซื้อจากเอเจนซี่เจ้าใหญ่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถามคุณบีว่าแล้วคุณบีมีแผนสำรองหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าหาตัวได้ไม่ครบเนี่ยทำยังไงนะครับคุณบีบอกว่าเขามีแผนสำรองเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าทุกทัวร์ที่มาจองทัวร์ของเขาเนี่ยเขาต้องจ้างรถตู้สแตนบายไว้ตลอด <c oughs> <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ตัวรถไฟจริงๆเนี่ย ก็จะต้องเปลี่ยนไปเดินทางด้วยรถตู้แทนจากวิงจันไปหลวงพระบางแทนอซึ่งมันก็ต่างกันนะครับไอ้สองชั่วโมงกับกับสิบชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกอก็ต้องไปตามนั้นก็เพราะอ,อะไรก็เพราะว่าบางทีลูกค้าจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วนะครับก็ยังก็ต้องไปให้ได้ก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเอ่อฟิลนะครับสมมตว่าถ้าเราคิดว่าเราเราอยากไปนั่งรถไฟความเร็วสูงครับไม่ได้นั่งไม่พอยังเสียเวลาอีกใช่ทีนี้ แ้วก็มันก็ที่ที่เ็นบอกก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ทําให้นึกถึงบทสัมภาษณ์ของคุณสอนศักด์นะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีส่วนในช่วยในการจ้างงานนะครแต่การจ้างงานแบบนี้คงไม่ใช่การการจ้างงานที่คนคนที่สนับสนุนรถไฟเนี่ยอยากจะเห็นมากนะครับ่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยในบทความเบนก็เขียนไว้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยยังไงก็คงหลีกเลี่ยงการระบบใช่ตั๋วออนไลน์นะครับหรือระบบตั๋วร่วมที่มัน มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับซึ่งถามคุณตู้จุยการเหมือนกันว่าเห็นปัญหานี้หรือเปล่านะครับคุณตู้บอกว่าเห็นเขารู้ปัญหานี้แล้วก็รับปากนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยกำลังพัฒนาระบบการจองออนไลน์ขึ้นมาอยู่ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้นะครับก็น่าจะทําให้การเดินทางการจองตั๋วล่วงหน้าเนี่ยสะดวกมากขึ้นสําหรับคนต่างชาตินะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะ นี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องนะครับที่มาที่ไปนะครับปัญหาที่กำลังเจอแต่เออผมคิดว่าสิ่งที่จะตัดสินว่าการลงทุนครั้งนี้ของลาวเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็คืออนาคตคนะครับคือถ้าเพราะาตอนนี้มันเพิ่งเปิดมาได้ได้ไม่นานประมาณ9เดือน10เดือนใช่ไหมครับแล้วก็โลกเนี่ยยังค่อนข้างปั่นป่วนอยู่ละจีนยังไม่เปิดประเทศอะไรที่เราคุยกันมานะครับนี้มองไปอนาคตเนี่ยครับ มันเห็นโอกาสอะไรไหมครับแล้วรถไฟลาวเนี่ยม,มันจะเชื่อมตงไหนแล้วไทยเนี่ยจะมีบทบาทตรงไหนตรงนี้ครับ,ค,รบคือรถไฟลาวเนี่ยจริงๆเขาจะไม่ได้หยุดแค่ทางรถไฟลาวจีนนะครับแต่ว่าเขายังมีแผนสร้างทางรถไฟสายอื่นๆอีกซึ่งอันนี้ผมอาจจะต้องไม่ลงรายละเอียดนะครับอาจจะต้องรอกวนไปดูในในบทความแต่คร่าวๆนะครับก็คือจะมีการสร้างทางรถไฟที่เชื่อมไปเชื่อมกับเวียดนามเชื่อมกับกัมพูชาและก็ที่สําคัญเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อกับไทยครับซึ่ง กับกับไทยเนี่ยนะครับตรงนี้มีประเด็นเหมือนกันว่ามันมันเกิดปัญหาคอขวดอยู่ที่การข้ามพรมแดนมาฝั่งไทยนะครับโอเคทางจีนกับาทางจีนมาลาวเนี่ยมันสมูทดีนะครับลางเป็นระบบอะไรเดียวกันหมดนะครับทางก็ามามาเชื่อมต่อกันหมดแต่ว่าพอมาถึงไทยเนี่ยมีปัญหาแหละว่าโอเคหนึ่งไทยเนี่ยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมันเป็น มันเป็นการขาดตอนแหละนะครับไม่ก็ทำให้ยังไม่สามารถที่จะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าไทยเนี่ยมีรถไฟก็จริงอยู่ซึ่งไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟรางเดี่ยวอยู่ที่สถานีหนองคายนะครับและสถานีหนองคายเนี่ยก็มีมีการต่อไปในระยะประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะ3ามสามสามสามีสม่กิโลเมตรนะครับต่อเข้าไปในในตัวเมืองมินจันของเรารนะครับไปสุดที่สถานีท่านาแรง นะครับก็จะมีทางนั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจีนลาวได้นะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้เชื่อมต่อกันสนิทขนาดนั้นมันยังมีมีแกลบอยู่ไม่กี่กิโลเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้นเขาเนี่ยเขาก็พยายามสร้างรางที่จะเชื่อมต่อกันอยู่ซึ่งตอนนี้เขามีการสร้างเ,าเขาเรียกว่าเป็นท่าบกท่านาแล้งนะครับก็จะเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าระหว่างทางรถไฟ2เส้นนี้ครับนะครับที่ท่าบกท่านาแล้งเนี่ย แต่ทีเนี้ยต่อให้จะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะอะไรก็เพราะว่าทางรถไฟจากจีนลาวเนี่ยตัวรางรถไฟอ่ะครับเป็นระบบความกว้าง1.435เมตร1 4 3 5เมตรขนาดที่ของไทยเนี่ย1เมตรครับคือถ้าใครที่ติดตามเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเนี่ยจะรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นมาตลอดรเรื่องขนาดความความกว้างของรางใช่นะครับเพราะว่า ไอ้พอรางมันเท่ากันนี็ก็ถามว่าม<ๆ>ันไม่ได้เชื่อมต่อกันจริงๆคือทางรถไฟมาชนกันได้ก็จริงแต่ว่าไปต่อไม่ได้จะขนของก็ต้องย้ายของออกจากตู้หนึง่งไปอีกตู้หนึง่งซึ่งมันเสียเวลามากนะครับคือถ้าเราดูประเทศที่ระบบรถไฟดีๆเช่นยุโรปที่รถไฟม,มันครอบคลุมไปทั่วทั้งภาคพ,พื้นทวีปเนี่ยคือระบบรางจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมายความว่าคือรถไฟเนี่ยสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องแบบ เปลี่ยนตู้อะถ้าแต่วิ่งก็คือวิ่งได้ช่วยุโรปแต่แต่ของไทยกับของของลราเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาซึ่งจะทาให้ไทยเนี่ยต่อให้สร้างเสร็จเนี่ยก็คล้ายว่าจะไม่เชื่อมกับอะไรเลย่ดีอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับครับคือตอนเนี้ยเขามีวิธีแก้ยังไงนะครับกอ็อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าถ้าบกท่านาแรงที่เป็นศูนย์กลางคนไทยสินค้าระหว่างลาวกับไทยเนี่ยตอนนี้จริงๆเสร็จแล้วนะครับรางรางก็อยู่ในที่เดียวกันแล้วแต่ว่าปัญหาที่ผมบอกว่าระบบรางมัน ความกว้างมันต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของเขาตอนนี้ก็คือว่าเขาจะต้องมีรถยกอยู่ตรงกลางระหว่าง2รางนะครับก็คือ,อยกตู้จากรางหนึ่งข้ามไปอีกรางหนึ่งถึงจะไปต่อได้นะครับมันก็เลยไปเสียเวลาตรงนี้แทนที่ว่ารถไฟมันจะวิ่งฉิวมาได้เลยนะครับก็เลยเป็นเป็นปัญหาตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอีกปัญหาหนึ่งคืออะไรก็คือว่าคือตัวทางรถไฟท,ที่ที่เชื่อมต่อกับลาวกับไทยเนี่ยระหว่างสถานีหนองคายกับสถานีท่านาแล้งเนี่ย มันวิ่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับแต่มีปัญหาคือว่าคือสะพานแห่งนี้มันมันค่อนข้าง,งเล็กแล้วถ้าเกิดว่ารถไฟจะวิ่งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องปิดถนนให้รถไฟวิ่งแล้วให้รถยนต์หยุดรอรใช่แปลว่าเนี่ยมันก็มีมีปัญหาข้อข,ขวดตรงนี้ก็นึกถึงนะครับเวลาเราขับรถอยู่ใน กรุงเทพนะครับอ่ะใช่ใชแล้วก็<ช>อยู่<ช>นี่ก็มีที่กั้นลงมาครับว่าหยุดรอให้รถไฟไปก่อนครับ,รบอย่างนั้นเราเห็นภาพเลยแล้วทีเนี้ยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันรบกวนปหาจราจรเนี่ยส่วนมากการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ยเขาเลยจะใช้วิธีว่าขนส่งสินค้าในช่วงกลางคืนซึ่งมันก็ทําให้แทนที่ว่าจะส่งได้ทั้งวันครับนคบมันก็เป็นปัญหาตรงนี้อีกอืนะครับเพราะฉะนั้น ทางแก้ตรงนี้คืออะไรเขาบอกว่าตอนนี้ทางลาวกับไทยเนี่ยกำลังมีแผนที่จะสร้างสะพานมิตรภาพแห่งใหม่ขึ้นมาซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับสะพานแห่งเดิมนั่นแหละนะครับห่างไปแค่30เมตรเองก็จะเป็นสะพานอีกแบบหนึ่งที่จะมีความกว้างกว่าแล้วก็จะรองรับรางรถไฟได้ทั้งรางแบบของของลาวนะฮะที่เป็น1.435เมตรแล้วก็รางของไทย1เมตรนะครับ,รบก็ก็จะทําให้การการขนส่งเดินทางตรงนี้มันสมูทมากขึ้นซึ่งกเ็เขาบอกว่า ไม่ช้าก็เร็วนะครับสะพานนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้แผนอะไรหลายอย่างมันมันค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะครับให้ข้อมูลเพิ่มนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุดรจะคุ้นเคยกับสะพานมิตรภาพมากครับเพราะไปบ่อยนะครับ,ค,รบคือฝั่งตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ตรงนั้นก็คือหนองคายฝั่งตรงข้ามเป็นเวียงจันนะครับนั้นะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสะพานมิตรภาพเนพี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคนพลุกพ่านมากนะครับคือมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการหยุดการหยุดเพื่อให้รถไฟวิ่งเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างแบบแบบสะดุดมากเลยเพราะว่าแบบตอนเนื่องจากปริมาณการจราจรตอนนั้นมันค่อนข้างหนาแน่นอะไรครับผมครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือแผนการเชื่อมต่อกับไทยในอนาคตในระยะแรกนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งของไทยนะครับถามว่าเราจะ ปรับตัวเราจะหาโอกาสจากจากจาก,จากเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณเจษด,ดากระตเวทินซึ่งเป็นทูตไทยในในนครเวียงจันทร์นะครับก็บ,ดดาาบอกว่าคุณเจษดาบอกว่าเนี่ยแหละไอการมีทางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวสร้างหรือเป็นไทยสร้างเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับโลจิสติกนะครับก็โอเคอ,อ,อนาคตมีเวียดนามอีกนะฮะก็ได้ไประโยชน์กันหมดขณะที่ไทยเนี่ยถามว่าเราต้อง รับโอกาสยังไงนะครับคุณเจษดาบอกว่าเราก็ต้องดูว่าเรามีสินค้าอะไรมีจุดขายจุดเด่นอะไรที่เราจะส่งไปยังประเทศต่างๆได้บ้างส่งไปจีนได้บ้างส่งไปเวียดนามได้บ้างนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางฝั่งของอผู้ประกอบการธุรกิจไทยก,ก็จะต้องมาคอยดูโอกาสตรงนี้กันครับก็นี้เป็น เสริมนะครับอยู่ที่อยู่จะอ,อยู่อยู่นอกบทความของของเบนก็คือว่าจริงเมืองที่จะมีโอกาสนะครับจากรถไฟความเร็วความเร็วสูงแล้วก็หรือว่ารถไฟที่เชื่อมระหว่างไทยไปลาวออกจีนได้ไปเวียดนามได้ก็คือเมืองที่อยู่ชายแดนเม,มืองอย่างอุดรหน,นองคายนะครับที่จริงๆปกติเมืองเหล่านี้เนี่ยก็ค้าขายแล้วก็คือส่วนนึงก็ค้าขายกับกรุงเทพใช่ไหมครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่แตใหนึงที่เขา หันหน้ามองไปเนี่ยก็คือเวียงจันนะครับถ้าโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยหัวม,มือตอนนี้นก็จะมีโอกาสเติบโตอีก,อก,อกเยอะมากนะครับผมครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยคุณเจษฎาก็บอกว่าในในช่วงปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการขนส่งสินค้าอย่างเช่นพวกผักผลไม้ นะครับส่งทางรถไฟเนี่ยเราน่าจะเห็นมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าโอเคตอนนี้อาจจะยากอยู่เพราะว่าจีนมีนโยบายซีโรโควิดทําให้การการขนส่งข้ามพรมแดนเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างไปติดกฎระเบียบหรือว่าต้องผ่านการตรวจสอบอะไรหลายอย่างแต่อนาคตเนี่ยหลังจากที่ว่านโยบายซีโรโควิดผ่านพ้นไปนะครับเราก็อาจจะได้เห็นการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนี่ยที่มันสมูทมากขึ้นนะครับ เออเอนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นนะครับก็คือทางเลือกในการเดินทางของผู้คนคทุกวันนี้สมมติวถ้าเราจะไปคุณหมิงนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องนั่งเดินทางจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพแล้วก็บินจากกรุงเทพเนี่ยไปที่คุณหมิงนะครับก็เป็นรูทที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าลองลองคิดว่าในอนาคตเนี่ยคนที่อยู่แถวอุดรหน,นองคาย เนี่ยเขามีทางเลือกนะถ้าถ้าอยากไปเที่ยวคุณหมิงมก็มงไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพก็ข้ามไปเวียงจันทร์แล้วก็ซื้อตัว๋วรถซื้อตั๋วรถไฟก็ไปถึงคุณหมิงเลยก็ได้เป็นการท่องเที่ยวอีก,อกแบบหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก,ก็ต้องรอดูว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะบรรลุศักยภาพของตัวเองได้ยังไงครับนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายนะครับแซวเล่นๆรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟความเร็วปานกลางไทยจีนนะครับหกปี ใช่ไหมครับครับของเราอย่างน้อยก็คนเอกคนเอกมัอยู่เข้ามาแปดปีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มสร้างไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นวิวแววเลยว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ครับมันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับของไทยเองเนี่ยรถไฟเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ถูกคาดคาดหวังไว้เหมือนกันว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์เปลี่ยนจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยไปอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งก็ถึงตอนที่แบบว่า ลงทุนสร้างกันแบบจริงจังเมื่อไหร่เนี่ยเขาคงด้แบบได้ถมีเรื่องอะไรที่ถกเถียงแล้วก็ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะครับเรื่องเงินทุนต่างๆนะครับการกู้มาลงทุนนะครับประโยชน์ที่คิดว่าจะเกิดระบบการจัดการทั้งหลายเนี่ยที่เรา,เาคุยกันที่เบนเล่าให้ฟังเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าประเทศไทยทําสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าคงต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้กันแน่นอนครับผมครับ,<ม>รบก็วันนี้เป็น ทั้งหมดของรายการวันวันอินโฟกัสวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ผม mm hmm. และเบนก็ขอบคุณที่ฟังนะครับ mm hmm. แล้วก็บทความต่างๆที่เรานำเอามาเล่านะครับ mm hmm. ก็จะแปะไว้อยู่ในลิงก์ในใต้โพสต์นะครับ mm hmm. ใครเข้าไปอ่านก็อ่านได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ